่อวันที่26พฤศจิกายน2513มีรายงานจากสื่อต่างประเทศนักโทษชาวอิหร่านที่เคยก่อวินาศกรรมในไทยได้ถูกส่งตัวกลับประเทศวินาศกรรมครั้งนั้นคือเหตุการณ์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2555ซึ่งตรงกับวันแห่งความรักของคนทั่วโลกวันนั้นจู่ๆก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นในบ้านหลังหนึ่งภายในซอยปรีดีพนมยงค์31ถนนสุขุมวิท71แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครหลังเสียงระเบิดดังขึ้นก็พบชายต้องสงสัยเป็นชาวตะวันออกกลางคนหนึ่งชายคนนี้มีรอยเลือดเปรอะเปื้อนเมื่อเขาโบกรถแท็กซี่เพื่อพยายามหลบหนีแต่แท็กซี่เห็นท่าทีไม่น่าไว้ใจจึงไม่รับและพยายามขับหนีผลปรากฏว่าชายชาวตะวันออกกลางรายนี้รู้สึกไม่พอใจจึงหยิบระเบิดในกระเป๋ามาคว้างใส่แท็กซี่เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นจึงรีบเข้าตรวจสอบชายชาวตะวันออกกลางเมื่อเจอหน้ากับตำรวจจึงคว้าระเบิดสังหารหวังปลิดชีพตำรวจแต่เกิดพลาดระเบิดลื่นหลุดมือไปที่ขาเสียงระเบิดดังสนั่นพร้อมกับบั่นขาทั้งสองข้างขาดกระเด็นจากการตรวจสอบประวัติทราบชื่อต่อมาคือนายฟาอิดมูราติชายวัย28ปีสัญชาติอิหร่านนอกจากนี้ตำรวจยังไล่ล่าตามจับเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือซึ่งทราบว่าเป็นชาย2คนคือนายคาซาอีโมฮัมมัดและนายมาซูเซดากัสเดตำรวจเชื่อว่าเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือต้องพยายามหลบหนีออกนอกประเทศและก็เป็นไปตามนั้นเมื่อตม.สุวรรณภูมิสามารถสกัดจับนายคาซาอีไว้ได้ส่วนนายมาซูดได้ขึ้นเครื่องออกจากกรุงเทพหนีไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วแต่ก็หนีไม่รอดอยู่ดีเมื่อได้มีการประสานและสามารถควบคุมตัวได้ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์เมื่อตรวจสอบประวัติการเช่าบ้านพบว่าผู้ที่เช่าคือนางไลล่าโรฮานีอายุ31ปีซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศไปหลายวันแล้วนอกจากนี้ยังมีชายชาวอิหร่านอีกคนที่ออกจากที่เกิดเหตุไปราว1ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถูกผูกโยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศโดยเฉพาะทางการอิสราเอลเชื่อว่าเป้าหมายการลอบสังหารครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่อิสราเอลในประเทศไทยตำรวจเชื่อว่าเป้าหมายยังไม่ถึงขั้นก่อการร้ายเพียงแต่หมายชีวิตรายบุคคลมากกว่าโดยการทำระเบิดนั้นคล้ายคลึงกับวิธีการของกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กับการลอบสังหารนักการทูตอิสราเอลที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียคดีนี้ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายฟาอิดมูราติพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัททรูเป็นเงิน 6,691 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีเนื่องจากระเบิดทำตู้โทรศัพท์สาธารณะเสียหายส่วนนายคาซีโมฮัมหมัดพิพากษาจำคุก15ปีขณะเดียวกันให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายกับเจ้าของบ้านเช่าเป็นเงิน2ล้านบาทส่วนผู้ต้องหาคนอื่นในเวลานั้นทางการไทยได้ประสานไปยังมาเลเซียให้ส่งคนร้ายที่เหลือเพื่อมาดำเนินคดีในไทยกระทั่งมีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าชายชาวอิหร่าน2คนได้แก่นายมาซูดและนายฟาอิดถูกส่งตัวกลับอิหร่านในฐานะนักโทษส่วนนายคาซาอีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะที่รายงานจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่าการส่งตัว2นักโทษชาวอิหร่านเป็นไปตามระเบียบที่นักโทษต่างชาติมีสิทธิ์ขอส่งตัวไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด